นายเอเซียมายเนี่ยดีขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก่อนเราเจอ 5% มี 10% ปีนี้ปาไป 15% แล้วนะเคลมสรรพคุณครอบจักรวาลผิวใสฟ้ากระจ่างหายกระชับรูขุ่นขนลดสิวคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดถึงนายเอเซียมายในหลายแง่มุมที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาคุณเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะไถ Facebook ไปเจอกลุ่มป้ายยาเขาจะพูดถึงในเซมายกันคุณซึ่งแบบสรรพคุณแบบเวอร์วังมากจนหมองรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีขนาดนั้นเลยเหรอตัวหมองเองก็เป็นในเซมายเลิฟเวอร์นะคะหลายๆแบรนด์ที่เป็นไวท์เทนนิ่งบอกว่า 99.9% น่ะก็คือเขาใช้ในเซมายเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นแหละเนาะด้วยความที่เขาเป็นแอคทีฟที่ดีมีความเฟรนลี่กับผิวนะและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยโลละประมาณ400ถึง800ได้มั้งก็อยู่ที่แบบพิวริตี้กลไกหลักๆก็คือเป็นตัวมายับยั้งการทรานสเฟอร์ก็คือลดการขนส่งเม็ดสีผิวจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นเป็นฝ้าเนอะแล้วก็อีกกลไกนึงที่เป็นไมเนอร์นะคะก็จะเป็นกลไกการยับยั้งการผลิตเมลานินแต่ว่ากลไกในการเกิดกลับฝ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2กลไกมันมีเยอะกว่านั้นดังนั้นเม็ดสีผิวบางประเภทเนี่ยไนซีมายอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ซักขนาดนั้นสกินแคร์บ้านเราปลายปีนี้นะคะไนซีมาย 15% เริ่มมาแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าเยอะไปไหมอาจจะอันตรายระคายเคืองหรือเปล่าต้องบอกงี้ว่าอย.บ้านเราเนี่ยให้เพดานในการใส่ในสเตมายในสกินแคร์ที่ปริมาณสูงพอสมควรเลยนะคะคราวนี้ชาวเน็ตก็มีเสียงแตกเป็น2ประเด็นนะคะข้อแรกก็คือว่าในสเตมาย 5% เนี่ยก็เพียงพอแล้วสรรพคุณครอบคลุมแล้วยิ่งใส่เยอะยิ่งมีโอกาสที่จะระคายเคืองนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นถึงประเด็นนี้ซึ่งต้องบอกว่าตัวของเองก็ยังไม่ได้เจอรายงานนะว่าที่ใส่มากกว่า 5% แล้วระคายเคืองนะคะมีรายงานอยู่ในรูปแบบ review literature นะคะที่เขาเอา 3% เนี่ยมาพูดว่าทำให้เกิดการระคายเคืองได้ในผู้ทดสอบนะคะทำให้เกิดอิริทิมาที่เป็นลักษณะผื่นแดงส่วนประเด็นที่2ก็คือถึงจะเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆก็ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองหมองค่อนข้างจะมาทางประเด็นนี้เพราะว่าหมองใช้ในเซมายตั้งแต่โดส 5% มา 10% ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะก็รู้สึกว่าดีกับผิวส่วนปีนี้มาลองใช้ 15% เนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรในการระคายเคืองเช่นกันอย่างข้อมูลในแง่ของการระคายเคืองเขาก็มีมาซัพพอร์ตนะก็คือมีรายงานที่ให้ผู้ทดสอบเนี่ยใช้ในเซมาย 2% 10% แล้วก็ 20% แล้วใช้แพทเทสเพื่อดูการระคายเคืองนะพบว่าที่ 20% ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการระคายเคืองไม่รู้คุณเห็นพ้องต้องกันกับหมองไหมนะเราคาดการณ์ว่าปีหน้าในเซมาย 15% มาแน่ถูกไหมแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะมีหลายๆแบรนด์ที่นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้นะคะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องนี้แหละถ้าคนที่เป็นในเซมาย lover อยากจะใช้ในเซมายจริงๆเขาก็จะมีแบรนด์นึงที่หลายคนน่าจะรู้จักก็คือคอสไอเอ็กซ์นะคะที่เป็นเดอะในเซมาย15อันนี้ใส่ในเซมายมา 15% แน่นอนว่าในเซมายตั้งแต่ 5% เขามีการทดสอบประสิทธิภาพแล้วว่าครอบคลุมหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการลดเม็ดสีผิวนะคือให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะลดรอยแดงผิวลดความมันนะคะรวมถึงการปลอบประโลมผิวเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยในแง่ของการลดสิวได้คอสไอเอ็กซ์เป็นสูตรที่ค่อนข้างมีความมินิมอลคุณใส่สารมาไม่กี่ตัวหรอกนะคะแต่ว่าสารนึงที่น่าสนใจก็คือตัวอะซิติลกลูโคซามีนถ้าพูดถึงกลูโคซามีนเนี่ยหลายคนคงนึกไปถึงอาหารเสริมตัวที่ช่วยเพิ่มน้ำไขข้อในเขาซึ่งกลูโคซามีนถ้ามันอยู่ในสกินแคร์เนี่ยค่ะเขาก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเอาง่ายๆว่าเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนแล้วยังสามารถลดการผลิตเม็ดสีผิวรวมถึงลดการอักเสบผิวได้ด้วยนอกจากนี้เขาก็จะมีซิงค์ PCA นะคะที่มาควบคุมความมันแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นอีกประมาณ 2-3 ตัวเซรั่มอาจจะเป็นเนื้อใสแบบนี้แต่ไม่ได้ถึงขั้นไหลโจ๊กเป็นน้ำนะคะจะมีความแบบหนืดกว่าน้ำนิดนึงแต่พอเกลี่ยแล้วเกลี่ยง่ายหลังใช้แล้วค่อนข้างเห็นไหมซึมผิวเลยซึมแล้วไม่ได้แห้งวืดไปเลยนะซึมแล้วจะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นที่อยู่บนผิวนะคะตัวหมองใช้แล้วโอเคไม่ได้ระคายเคืองแต่ถ้าใครที่กังวลก็แนะนำว่าทดสอบที่ท้องแขนก่อนขวดนี้เนี่ย20มิลลิลิตรคุณราคา890บาทคุณที่สนใจก็หาซื้อได้หลายช่องทางเลยเดี๋ยวใส่ไว้ในแคปชั่นให้แน่นอนว่าไนซีมายเป็นไวท์เทนนิ่งที่ดีรวมถึงสูตรเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ไนซีมายเนาะเขาก็มีหลายตัวที่ใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำลดรอยแดงของสิวรวมถึงควบคุมความมันได้ด้วยค่ะส่วนในกรณีที่ช่วยในการกระชับรูขุมขนเนี่ยมองว่าเขาช่วยได้จากการที่มีซิงค์ PCA เข้ามาคุมความมันแล้วก็การกระตุ้นการผลิตไฮย่านั่นแหละการที่เป็นรูโหว่อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เบียดชิดกันมากขึ้นแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแบบกว้างจริงๆแนะนำว่ายังไงซะก็ต้องไปทำหัตถการร่วมด้วยนะคะใครเคยใช้คอสไอเอ็กซ์แล้วหรือว่าให้หมองทำคลิปอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์เมาส์มอยกันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใครอย่าหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้กูรูมองไปแล้ว